สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ครับเรามาอยู่ที่บ่อโทนหนึ่งครับกับหน้างานบ้านอะไรครับนี่ตะหอกตะแบงนี่นะครับผมถ้าพูดไม่ผิดเนาะมาเยี่ยมทีมงานซะหน่อยครับว่าถึงไหนกันแล้วหน้างานที่วิ่งสะดวกสบายมา 2-3 วันแล้วครับฝนไม่ตกก็รีบเร่งครับพี่น้องรีบอัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนของดีครับของเขาถือว่ายังโชคดีครับที่ขุดแล้วเจอดินดานดินแข็งสามารถที่จะไปยืนบนหลังคันแล้วขุดถอยไปเรื่อยๆครับได้ครับแต่สำหรับหน้างานพวกเราถือลำบากมากครับเนาะโอ้โหคันนี้ครับเจ้าแมมมอธอีกแล้วครับผมแรงได้ใจจริงๆครับคันนี้แล้วก็ทางขึ้นนี่สะดวกมากครับสลบแล้วจะพา FC พวกเราเพื่อนๆพวกเราครับแฟนโทนหนึ่งแล้วก็แฟนเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับลงไปดูหน้างานชั้นล่างข้างล่างของทีมงานครับผมว่าเป็นยังไงอาจารย์ชูนี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับเพราะว่ารถดำวิ่งคล่องเหลือเกินเนาะสถานที่เทก็ใกล้เนาะเทที่โรงเรียนลงบ่อไปเลยแล้วก็ทำให้วิ่งคล่องวิ่งง่ายรถดำเยอะรถดำมีแต่คันแรงๆคันใหม่ๆครับสามารถที่จะอัดกันแบบไม่ต้องกลัวรถจะพังรถจะเสียครับเนาะยัดดินเต็มคล่องคันนี้ครับน้องมะนาวครับกับอาฮิงครับผมฉายาอาฮิงไม่รู้แกชื่ออะไรเนาะแต่เราก็เรียกกันอาฮิงครับฉายาเขาอาฮิงครับรถรอครับนี่ครับต้องหยอดหน่อยครับเพราะว่าแนบหักครับใส่สิครับใส่สิครับยัดเต็มกล่องจริงๆครับยัดเต็มกล่องแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวจะไปดูเจ้าโกเบครับกับอาจารย์ชูครับทีมงานของเขาทำงานกันยังไงพวกเราก็อยากเห็นทีมงานคนอื่นเขาบ้างนะทีมงานพวกเราทำงานยังไงเราเอาให้ดูแล้วเราถ่ายคลิปให้ดูครับต้องมาดูทีมงานเขาบ้างว่าเขาจัดการบริหารยังไงหน้างานเขาถึงเดินเร็วเนาะเขามีศักยภาพยังไงครับวิธีอ่านเกมอ่านหน้างานเขายังไงครับเนาะตอนนี้หมอตาลครับรถแรงเรียกว่ารถแรงแห่งทีมอะโอ้นี่ฮะดูนะครับดินเดือดเดือดครับยอดครับขนาดเดือดนะครับเนี่ยเดือดสบายสบายเลยครับโอ้ตรงนี้น่าจะเจาะครับเจาะเพื่อเอาขี้ตมลงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าดินตมไม่สามารถจะขึ้นไปได้ครับอาจารย์ชูครับผมกับเจ้าโกเบตัวนี้รุ่นไหนเนาะเนี่ยมาร์คซิกหรือเปล่าครับผมได้พักมั่งครับเล็กน้อยเพราะว่ารถดำมายังไม่ทันกันครับเพราะว่าหน้างานของทีมงานโทนหนึ่งไม่เกินอาทิตย์ครับถ้าฝนไม่ตกครับจบแน่นอนครับไม่เกินอาทิตย์นี้จบแน่นอนเหลือไม่เยอะแล้วครับปาดที่เลนตรงนี้ครับเจาะแอนบอลเลยครับข้างล่างนี่เป็นดินทรายนะครับทรายกับเหนียวครับผมอาจารย์ชูปาดเลนลงหลุมแล้วโอ้เนี่ยเทคนิคครับเลนไม่สามารถที่จะขึ้นไปเทได้ครับต้องเจาะแล้วก็ปาดลงไปครับเนี่ยถ้าไม่หาวิธีแก้ไขไม่จบครับตอนนี้ปาดหน้าดินคือปาดหน้าเลยครับลงไปก่อนครับเพื่อที่จะขุดเจาะ
เอาดินเหนียวเอาดินแข็งขึ้นรถครับผมคันนี้ทอทงครับรถไถคันนี้น่าจะไม่มีใครขับครับจอดไว้ใครว่างก็ขึ้นขับทำทางครับเนาะมาทอทงครับขับเจ้านมเย็นครับรถดำหล่อๆครับสวยครับทีมงานเสียวุฒิดินด่วนครับถือว่าโชคดีของพวกเราครับเนาะพวกเราทีมทำรถขุดครับที่ฝนทิ้งช่วงให้ 2-3 วันครับมีโอกาสได้ทำงานครับผมเนาะพวกเราก็ภาวนาครับให้ฝนห่างๆทิ้งช่วงหน่อยเราจะได้ทำงานพอได้เนื้องานมาครับเนาะฝนมาเราก็หยุดฝนหยุดเราก็ทำครับงานพวกเราก็ประมาณนี้นะครับผมรถขุดบางทีช่วงนี้เขาจอดกันหมดแล้วแต่พวกเรายังสู้เลยครับสี่ตักเขาใส่กัน5ตักครับทีมนี้แล้วก็ยืนบนหลังเสือครับไม่ต้องห่วงครับยืนแข็งด้านบนสบายมากครับไม่ต้องทำตรงตามทางเพราะว่าดินด้านล่างนี่แข็งอยู่แล้วไปเอาไปก็คิวของน้องนนท์ครับนี่ฮะน้องนนท์รถดำซิ่งครับรถดำหล่อๆครับรถดำบ้านตรวจครับบุรีรัมย์ของพวกเราครับผมคันนี้เจ้าขุนเงินครับเนาะถามน้องๆเมื่อกี้ว่าชื่อว่าเจ้าขุนเงินสวยครับสีสันสวยงามแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมนี่ฮะวัยรุ่นรู้จักทำมาหากินครับถือว่าโอเคครับเนาะอายุยังน้อยแต่รู้จักทำมาหากินเนาะไม่เที่ยวไม่เกรครับถือว่าเที่ยวว่าไม่รู้จักหน้าที่การงานตัวเองกันเนาะมาทำงานเนี่ยมีแต่คนหนุ่มครับอนาคตไกลครับผมเด็กน้อยที่รู้จักสู้ครับอนาคตไกลแน่นอนเนาะคนเราก็ต้องสู้ครับเรียนรู้กันไปครับบางทีออกประสบการณ์ก็ต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็แข็งแกร่งขึ้นมาเองครับนิ่มๆเนิบๆก็อาจารย์สู้ครับสวยครับคันนี้แต่งได้สวยมากครับ725646ครับรถดำหล่อๆรถดำสวยๆมาทีมงานตัวหนึ่งครับใส่กีตักกันครับเนี่ยนะโอ้โหรถมาเร็วมากครับอาจารย์ชูไหวไหมเนี่ยไหวไหมยังไม่ปล่อยตัวครับ5ตักแล้วยังไม่ปล่อยออกครับผมเล่นกันแล้วครับผมติดคิวแล้วครับอาจารย์ชูโอ้รถติดคิวแล้วครับทันหรือเปล่าครับเนี่ยไหวไหมอาจารย์ชู
ทำไมมีแต่รถแรงๆแล้วก็วิ่งเร็วอย่างนี้เนาะจะไม่เดินเข้าไปครับเรารอตักขึ้นก่อนแล้วก็เรียกตัวครับนี่ฮะเรียกตัวแล้วนี่ฮะทักษะคนขับครับตำแหน่งเป๊ะเลยฮะสนุกครับดูทีมงานนี้คล่องเลยครับเนาะดูแล้วเขามีแต่คนขับมืออาชีพครับขับรถแล้วก็รู้ใจกันกับคนขับรถดำรู้ใจคนขับรถขุดครับเข้าถูกทางออกถูกทางเนี่ยเลยทำให้ดูสละสวยคล่องไปหมดเลยครับเนาะมีจังหวะจากโคลนครับทำให้งานเดินคล่องเดินสบายครับหน้างานที่รับก็มีรถไถมีคนแจกตั๋วครับเนาะอย่างเราน้อยแล้วก็เอ็กซ์ดัมซิ่งครับที่ใช้รถไถดันทำพื้นที่ฝั่งปลายทางครับต้นทางก็ควบคุมโดยอาจารย์ชูครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ